โรลลี่ครับโรลลี่คงหนีไม่พ้นความเหงาครับแต่ความเหงาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นตัวผมผมคงเหงาแบบเวลาต้องอยู่คนเดียวเวลาที่แบบมองไปรอบๆตัวแบบไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยก็คงแบบรู้สึกเหงาแบบนั้นความเหงาบางคนจะมองว่ามันดูโหดร้ายอ่ะแต่สำหรับผมผมจะมองว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่ามันจะแบบว่าบางครั้งมันก็มีมูทที่แบบเฮ้ยเหงานี่แหละมันก็เท่ดีหรือว่าบางครั้งเหงาแล้วมันก็ทำให้เราแบบว่าเกิดอารมณ์ต่างๆในการเขียนเพลงบ้างหรืออะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับวันที่เราทำงานเยอะๆหรือว่าวันที่เราเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกหรอกแต่พอวันนึงที่เราต้องอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมนุษย์มันถูกสร้างมาเพื่อมีใครอีกคนนึงหรือว่าเพื่อมีสังคมเพื่อมีคนอื่นอยู่ร่วมด้วยมนุษย์อยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่ได้แต่ถามว่ามีความสุขไหมอาจจะไม่มีความสุขเท่ากับคนที่มีความรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีกับมีสังคมที่อยู่ที่ดีอย่างนี้ครับมันก็คือความเหงามันก็คือความเดียวดายแหละแต่ถ้าถามว่ามันมายังไงหรือมันมีอะไรมันมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่พูดยากกว่าโอ้โหเอาจริงนะครับเหงาทุกวันเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็ในวันที่น้องๆในออฟฟิศมาทำงานเนี่ยคนก็จะเยอะเสียงสนุกมีแต่เสียงคนคุยกันเล่นกันแต่พออย่างเสาร์อาทิตย์หรือว่าน้องๆกลับไปแล้วเนี่ยพอต้องอยู่คนเดียวจริงเพราะบ้านมันกว้างอ่ะแล้วเราต้องอยู่ในสเปซที่มันใหญ่แล้วเราเหมือนตัวคนเดียวที่อยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะโหมันความเหงามันทวีคูณนะเหงาสุดก็น่าจะเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำงานนะฮะช่วงที่แบบไม่ได้ออกไปเจอทั้งเพื่อนร่วมวงทั้งแบบแฟนเพลงแฟนคลับอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดจากการแบบไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไกลๆอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เกิดรู้สึกมูทที่แบบเหงาขึ้นมาก็มีนะเคยเป็นกันทั้งที่เราควรจะสนุกในบรรยากาศที่เราไปเที่ยวแท้ๆแต่ก็เหงาได้เหมือนกันเคยเป็นเหมือนกันเคยมีช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหงามากๆนะฮะก็เลยออกไปเที่ยวคนเดียวนี่แหละโดยที่คิดว่ามันน่าจะทำให้เราหายเหงาแต่ว่ามันเหงากว่าเดิมสนุกนะคือในมุมนึงมันก็มีความสนุกแล้วก็เราก็เหมือนต่อสู้กับความเหงานะคือเหมือนแบบว่าเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็เขียนมาเหมือนแบบว่าเขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นคิดว่าจะแต่งเป็นหนังสือได้เลยนะฮะก็คือเป็นเนี่ยฮะเป็นหนึ่งครั้งที่ออกไปเที่ยวคนเดียวโดยที่เกิดจากความเหงาจนทำให้เราออกไปเที่ยวคนเดียวแต่ก็ไปเจอความเหงากว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้งานดีๆกลับมานะได้เพลงได้เนี่ยได้เรื่องราวต่างๆกลับมาเต็มไปหมด